ากทำได้ไหมสวยไหมไม่ง่ายเอ้ยไม่ยากต้องบอกว่าไม่ยากนะแต่มีเทคนิคอยู่นะอันนี้เป็นเทคนิคเขาเรียกว่าวางแผนว่าเราจะปั้น family จากวิวไหนดีจากหน้าไหนจะง่ายสุดถ้าสมมติว่าผมปั้นจากท็อปวิวนะแสดงว่าผมต้องเขียนแต่เชฟหนึ่งเขียนได้แค่สี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องมาเขียนบอยตัดเนื้อไว้มันจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมอาจจะเลือกเขียนจากด้านข้างแทนนะสังเกตเหล็กบนจะเยอะกว่านะครับน้องๆที่ดูอยู่เพราะว่าเกิดอะไรครับเกิดโมเมนต์ลบตรงนี้ใช่ไหมเกิดโมเมนต์ลบเหล็กบนก็รับแรงนะเหล็กบนจะรับแรงเหล็กล่างเนี่ยเหมือนทำให้เพื่อขอบคุณไอ้บทความอาจารย์มองมันทำให้เกิดอะไรนะเรียกอะไรวะจะตัดตัดเอ็นท้ายจับได้ไงวะเนี่ยเต็ดเอาหลุดละหลุดละเนี่ยใครทำงานรีบายแรกๆครับจะมังว่านอยู่กับวันนี้โอ้จับดีเลยลุยไปแล้วดีเชื่อผมถึงหน้างานเขาจะเป๊ะเท่าเราหรือเปล่าไม่รู้เราต้องเป๊ะก่อนสวยแล้วเห็นไหมนี่ดูดิไม่ชนแล้วไม่มีแคลชครับไม่มีแคลชโอ้โหพี่น้องเอ้ยใครดูไลฟ์นี้แล้วเอาไปทำตามละค่าตัวผู้ขอชด